أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับดีใจนะเวลาเห็นพวกเราที่เป็นผู้สูงอายุนะครับใช้เวลาในช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทุกคนก็มีใจให้นะครับเป็นงานอาสาแต่ทุกคนก็รักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอันนี้เขาเรียกอิสติกอมะห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอะไรเอ่ยยืนหยัดคืออิสติกอมะห์นะครับอัลลอฮีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูนะครับและบรรดาบุคคลซึ่งที่เขาได้กล่าวในที่นี้ก็คือด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาและการยอมรับว่าพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรกับการสักการะของพวกเขานะมีเพียงแค่พระองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอกล่าวแบบนี้เสร็จแล้วซุมมัสตะกอมูทุกคนต่างก็ยืนหยัดนะครับคำว่ายืนหยัดก็คืออย่างต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลายฉะนั้นวันนี้นะครับผมดูแล้วใครอายุเยอะที่สุดเลยเนี่ยบังกบเท่าไหร่บังกบ75ลุงเท่าไหร่นะ72อัลฮัมดุลิลละถ้ายูรซากมายูรซากก็จะแก่กว่าตัวสีเท่าไหร่76อ๋อก็แก่กว่าแล้วนะครับก็พวกเราไม้ใกล้ฝั่งนะก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจมหรือมันจะลอยต่อไปนะครับถ้าที่ดีเลยก็คือเข้าฝั่งดีกว่านะครับไม้ใกล้ฝั่งก็คือเข้าฝั่งนะครับเหมือนผักตบนะผมเคยยกตัวอย่างให้กับพี่น้องอยู่เป็นประจำนะพวกเราไม่ใช่สวะรู้จักสวะนะนะครับผักตบชวาเนี่ยคนทั่วไปเขาเรียกเป็นสวะนะครับจริงอยู่นะครับว่ามันมีประโยชน์นะมันเป็นไม้น้ำแต่ว่าเวลาน้ำไหลแรงมันก็ไหลไปกับน้ำนะครับเวลาน้ำไหลค่อยมันก็ลอยของมันอยู่มันก็จะลอยไปตามอะไรตามลมนี้มามันก็ไหลไปตามลมบางทีไหลสวนน้ำด้วยเพราะอะไรครับเพราะกระแสลมมันแรงกว่านะพอลมหยุดก็ไปกับน้ำพอลมแรงก็ไปกับลมนะครับเพราะอะไรอ่ะทั้งที่มันมีรากแต่มันไม่รู้จักที่จะยึดเกาะกับตะลิ่งถ้ามันยึดเกาะกับตะลิ่งอยู่ให้นิ่งๆนะมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอมันปล่อยให้ลอยเข้ามันเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปเดี๋ยวตามลมเดี๋ยวตามน้ำเดี๋ยวไปเหนือเดี๋ยวไปใต้ในที่สุดมันออกอ่าวเลยใช่ไหมครับพอออกอ่าวแล้วเป็นยังไงตอนนี้ตายทั้งกอเลยนี่แหละไปทั้งคันก็ตายทั้งคันนี่แหละใช่ไหมนะเนี่ยงั้นเราเองนะครับอย่างน้อยๆรากที่เรามีอยู่เนี่ยยึดเกาะเรามีอะไรที่พอจะเกาะได้เกาะเลยนะครับเกาะเลยแล้วเกาะฝั่งนะเกาะตะลิ่งให้เหนียวให้แน่นมันก็จะไม่ลอยไปตามลมปัจจุบันนี้กระแสเยอะไหมครับกระแสแล้วหลายคนก็หิวแสงนะครับก็เกาะกระแสไปนะก็พยายามที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับบางครั้งสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเราก็ตามเข้าไปด้วยนะเอาดีใจเวลาเห็นพวกเราสนใจเรื่องของศาสนาแล้วก็อยากให้คุยเรื่องของอะกีดะห์นะอะกีดะห์นี่สำคัญที่สุดเลยนะครับฟิกเรื่องของภาคปฏิบัติยังพออารมณ์อร่อยกันบ้างนะครับเรื่องอื่นที่เป็นมุอามะละเรื่องปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมวิถีชีวิตยังพออายืดหยุ่นพอยังอารมณ์อร่อยกันบ้างแต่อะกีดะห์นี่อารมณ์อร่อยไม่ได้เลยนะครับอารมณ์อร่อยไม่ได้เลยเราคุยกันไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของอะกีดะห์ใช่ไหมครับแล้วเราก็พูดว่าที่โฟกัสลงมาแล้วเหลือสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องเตาฮีดใช่ไหมครับมีอะกีดะห์มีอีมานแล้วก็มีเตาฮีดอะกีดะห์นี่กว้างหมดเลยที่ความเชื่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องของละหมาดก็เป็นอะกีดะห์นะพอจะนึกออกไหมครับเช่นสมมติเราเชื่อว่าละหมาดฟารดู5เวลาเป็นวาญิบเนี่ยเป็นอิอ์ติกอดเป็นความเชื่อของเราถ้าใครไปเชื่อตรงกันข้ามละหมาดฟารดู5เวลาไม่ใช่วาญิบเป็นยังไงเสียอะกีดะห์สมมุติโกหกการโกหกเนี่ยเป็นบาปเราบอกไม่บาปเราเชื่อว่าไม่บาปผิดไหมผิดเลยนี่มันเป็นเรื่องภาคปฏิบัติในเรื่องภาคปฏิบัติแต่มันสัมพันธ์มันเป็นโยงเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง
มันจึงอยู่ในมุมที่กว้างเขาเรียกอาอัมกว้างสุดๆเลยพอรองลงมาก็เป็นเรื่องของอีมานเรื่องของอีมานอีมานก็จะเรื่องของศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธากับนบีศรัทธากับคัมภีร์ศรัทธากับบรรดามาลิกาศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วก็ศรัทธาต่อหลักกอดอกอดัรหกข้อใช่ไหมครับหกข้อนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาที่มันอยู่ในใจแต่เวลาความเชื่อตัวเนี้ยมันผลักดันให้ออกมาเป็นการกระทำการปฏิบัติคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่คุณไม่ละหมาดเชื่อตรงนี้ยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์พอเอาสองอย่างนะครับมาบูรณาการเชื่อโดยใจปฏิบัติด้วยการกระทำมันเลยกลายเป็นอีมาไม่กลายเป็นอันสุดท้ายกลายเป็นอิห์ซานใช่ป่ะเรามีอีมานเรามีอิสลามเรามีอีมานแล้วก็มีอิห์ซานฉะนั้น3อย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวกันเหมือนกับที่อะกีดะห์เตาฮีดแล้วก็อะกีดะห์อีมานแล้วก็เตาฮีดมันก็อยู่ในเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรไปก็แล้วแต่นะทั้งหมดมันก็อยู่ในเนื้อหาของชะรีอะห์ศาสนาของเราทั้งหมดนะครั้งที่แล้วนี้เราอธิบายไปบ้างแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของอุซูลซะลาซะห์นะครับอุซูลซะลาซะห์เนื้อหาเนี่ยไม่ยาวเลยเนื้อหาสั้นนะครับเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กไม่ใช่ฟรอดูอินปัจจุบันนี้เขาใช้กันในโรงเรียนระดับช่วงชั้นมัธยมต้นนะครับหรือประถมช่วงปลายนั่นประถมศึกษาช่วงปลายนะครับอิบติดาอีแต่ส่วนมากมุตะวัสซิตในเมืองไทยนี่ใช้นิยมใช้เรียนกันปีหนึ่งเรียนแค่สักครึ่งเทอมในจบแล้วหนังสือเล่มนี้หนังสือบางๆแต่เนื้อหาและคำอธิบายเนี่ยเวลาอธิบายแล้วมันก็กว้างขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นเองนะครับพอจะจำได้ไหมครับ3เรื่องที่เราคุยกันไปบ้างแล้วมีเรื่องอะไรบ้างอุซูล3อุซูลพอจะจำได้ไหมใครจำได้เดี๋ยวให้ตัวไปอุมเราะห์เจ้าภาพเดี๋ยวจะให้ไปทำพาสปอร์ตเลยยังไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวต้องเงียบนี่ต้องเสียค่าเครื่องบินครึ่งนึง ลองนึกสิครับนี่แหละคือจุดอ่อนของเราทั้งที่เราเรียนเนี่ยเรียนเรื่องเชื่อเรื่องศรัทธาเรื่องอีมานแต่เรายังไม่เอาไปใช้ป่ะถ้าเป็นเรียนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสเนี่ยเรียนไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ยังไม่ใช้เป็นไรมั้ยยังไม่เป็นไรเนี่ยสมมติวันนี้ผมสอนเรื่องถือศีลอดพรุ่งนี้ยังไม่ถือก็ได้อาทิตย์หน้ายังไม่ถือก็ได้เดือนนี้ยังไม่ถือก็ได้แต่พอเรียนอะกีดะห์ไปเนี่ยเรียนความเชื่อที่วาญิบต้องเชื่อแต่ยันปัจจุบันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแสดงว่าเรียนไปแล้วไม่เชื่อใช้ปัตตพรมันเหมือนกับเราต้องยอมรับนั่นนี่คือข้อเท็จจริงถ้าของเชื่อเนี่ยมันต้องเชื่อตั้งแต่เดี๋ยวนั้นตั้งแต่รู้เลยใช้ป่ะถ้ายังไม่เชื่อแสดงว่าอ่ะมาแล้วใครถามถึงวาญิบเมื่อสักครู่วาลิกุมุสลามที่ว่า70เท่าไหร่อ่ะนะเจ็ดสิบห้าเนี่ยเข้าใจอย่างว่าอากีดะห์เนี่ยสมมติผมบอกว่าอย่าทำนะแบบนี้เป็นชีริกไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็เชื่อได้ไหมอากีดะห์เนี่ยผัดเวลาเดียวชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้ถ้าเรารู้แล้วว่าวาญิบต้องเชื่อต้องเชื่อเดี๋ยวนั้นเลยแต่ถ้าเรื่องฟิกเนี่ยยังไม่ทำก็ได้ผมสอนเรื่องคาสปีนี้ไม่ไปได้ไหมได้แต่ผมสอนเรื่องอากีดะห์ไปรุกลอิมานต้องอย่างนี้รุกลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามต้องเชื่อเดี๋ยวนี้เลยนะต่อไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็เชื่อไม่ได้นี่แหละจุดอ่อนของเราอยู่ตรงนี้นะมันก็เลยทำให้เราลืมอะกีดะห์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความรู้นะแต่มันต้องเป็นเรื่องที่ใส่ใจเลยนะครับเอาใจใส่เลยอ้าวครั้งที่แล้วนะครับอุซูลซะลาซะห์ก็คือรู้เรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้เรื่องของนบีของอัลลอฮ์อันสุดท้ายรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์กี่อย่างนะ3อย่างรู้เรื่องเข้าใจเรื่องของอัลลอฮ์แล้วก็รู้เรื่องของนบีของอัลลอฮ์แล้วก็รู้เรื่องเข้าใจเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ความรู้3อย่างนี้เนี่ยคือเป็นมุสลิมเบื้องต้นที่ถือว่าสมบูรณ์แล้วถือว่าสมบูรณ์แล้วพอรู้เรื่องของอัลลอฮ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์มันก็โยงไปสู่เรื่องของเตาฮีดกับอัลลอฮ์อีมานกับอัลลอฮ์แล้วก็เตาฮีดกับอัลลอฮ์อีมานกับอัลลอฮ์คืออยู่ในรุกลอีมานใช่มั้ยครับแล้วเรื่องเตาฮีดล่ะก็เตาฮีด3ประเภท1เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอันนั้นคืออีมานเชื่อว่าเป็นพระเจ้าแต่พอเตาฮีดเชื่อศรัทธาว่าอัลเลาะห์ทรงเอกะ
ทรงเอกะในเรื่องอะไรเป็นหนึ่งในเรื่องอะไรรูบูบียะเรื่องไม่ใช่เรื่องเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างให้เป็นสร้างให้ตายให้ริสกีปรากฏการทั้งหมดทั้งหลายที่พี่เป็นไปตามกฎรัฐทั้งหมดเนี่ยใครเป็นผู้ทำทั้งหมดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นให้ตายให้ริสกีให้อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่มันเป็นปรากฏการในมรรคลูกทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของเตาฮีดรูบูบียะพอเสร็จแล้วย้ายไปเป็นเตาฮีดอูลูฮียะเพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่สามารถสร้างเราได้ให้เราตายได้ให้เราเป็นได้ให้เรามีริสกีให้เรานู่นเรานี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลายเป็นเราจะศรัทธาและเลื่อมใสว่านี่คือพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวที่เราจะต้องเคารพกราบไหว้มันก็ไปสู่ในหมวดของอูลูฮียะเตาฮีดประเภทที่2ตอนนี้ในรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงบริหารจัดการพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระนามและพระคุณลักษณะที่สมบูรณ์เหมือนกับที่เราศรัทธาใน2ประเภททั้งหมดเลยอัลเลาะห์ทรงสร้างสมมติเราบอกว่าอัลเลาะห์ทรงมีเดชานุภาพอัลเลาะห์ทรงสร้างพระองค์ทรงมีพระนามว่าอัลคอลิกอันนี้ก็จะไปอยู่ในหมวดของศรัทธาในเรื่องของพระนามพระนามพระองค์ทรงมีว่าทรงมีพระนามว่าอัลกอลิกแปลว่าสร้างใช่มั้ยอัตตาวาบอัลกอฟูรอัลกอดิรอัลบาซีรเนี่ยพระองค์ทรงเห็นสมมติเราบอกว่าพระองค์ทรงมีพระนามว่าอัลบาซีรบาซีรแปลว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรพระองค์ทรงเห็นใช่มั้ยครับอ้าวแล้วตอนนี้พอเราคุยเรื่องเนี้ยมันก็จะเข้าไปสู่ในความในรายละเอียดของการศรัทธาที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มซุนนะห์ของเรากับกลุ่มประเภทอื่นๆกลุ่มนิกายลัทธิอื่นๆที่เขาเชื่อในเรื่องของพระนามอ้าวยกตัวอย่างเช่นซิฟาบาซอรบาซอรแปลว่าเห็นเนี่ยพระองค์ทรงทอดพระเนตรเนี่ยซิฟากาลามพระองค์ทรงพูดอ้าวอย่างบาซอรเนี่ยนะในความเชื่อหรือกาลามอย่างกาลามก็แล้วกันพระจะเกี่ยวกุรอานอัลกาลามแปลว่าคำพูดคำพูดในที่นี้ไม่ใช่คำพูดของพวกเราแต่เป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเราเชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดและพระองค์ทรงพูดแบบมีเสียงพระองค์ทรงพูดแบบมีเสียงมีอักษรนะมีเสียงมีอักษรและสามารถได้ยินได้เพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนมีรับสั่งจะกับนบีหรือใครก็แล้วแต่อัลลอฮฺมีรับสั่งยิบรีนรับฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ่ายทอดข้อความทั้งหมดลงมาให้นั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือนบีท่านอื่นๆแล้วข้อความทั้งหมดนี้ก็ถูกถ่ายทอดลงมาให้ท่านนบีและนบีก็อ่านให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังถ่ายทอดให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังอย่างยกตัวอย่างเช่นนบีอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันนี้คำพูดของใครของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แนวทางของกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดเป็นกะลามนับซีก็คือพูดเป็นแบบเป็นทิปเป็นทิปไม่มีเสียงไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งยิบรีนสัมผัสได้เพราะอัลลอฮ์ให้ความสามารถยิบรีนก็ถ่ายทอดความเข้าใจตัวเนี้ยเอามาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เอาความเข้าใจจากยิบรีนที่บอกมาเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็มาจดเป็นตัวหนังสือฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจึงไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขามองว่าอัลฮัมเนี่ยอาลีฟลามฮามีมดานอะไรพวกนี้เป็นอักษรที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหมเป็นอักษรที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหมือนกอไก่ขอไข่สมัยก่อนมีไหมครับตัวอาลีฟตัวลามตัวบาตัวยีมตัวดานไม่มีนะแม้กระทั่งในสมัยนบีก็ยังมีเป็นเพียงแค่อักขระที่คนในปัจจุบันยังอ่านไม่ได้นะต้องอะไรต้องให้นักวิการวิชาการเฉพาะแต่ที่เขาอะไรเขามาจดได้เพราะจำจากปากของนบีใช่ไหมครับนบีอ่านให้ซอฮาบะฟังซอฮาบะก็จดจำมาแล้วก็ถ่ายทอดมาแล้วก็พอมาถึงช่วงหนึ่งที่มีการใส่สระมีการใส่จุดตามอักษรต่างๆก็เลยทำให้มีพัฒนาการเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเขาเข้าใจแบบนี้เขาจึงบอกว่าคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราอ่านกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่นี่แหละมีคนเข้าใจแบบนี้ตอนนี้แนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อแบบนั้นไม่ได้นะ
ขามองเขามองแล้วเขาเข้าใจว่าการที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงพูดเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าเราพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่ามันต้องเป็นการยอมรับไปโดยอัตโนมัติว่าอัลลอฮ์ต้องใช้คำพูดใช้กล่องเสียงใช้ลิ้นใช่ไหมครับอย่างเราเนี่ยเราเรียนอลิฟบาตาซาจิมฮาเนี่ยเราเรียนต้องอย่างอาจารย์โรชลินสอนเราดูใช่ไหมครับอาจารย์โรชลินสอนเนี่ยอักษรแต่ละอักษรมีจุดกำเนิดมีฐานเสียงมีลักษณะของเสียงฮัมซาเรนฮาคออินฮาเราเรียนมาในตุยิดเป็นอักษรที่มีฐานเกิดจากลำคออ่ะแล้วเวลาเราพูดฮัมซาล่ะก็ต้องมีลำคอพอบอกอัลลอฮ์มีลำคออัลลอฮ์เหมือนใครเหมือนมนุษย์เขาต้องการจะปัดตรงนี้แหละเลยทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยเพราะถ้าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์จะต้องเหมือนอ้าวเวลาเราทำฮาเล็กทำยังไงต้องมีอาศัยอะไรอาศัยลูกกระเดือกใช่ไหมครับตัวดานอาดานตัวดานตัวซาต้องอาศัยปลายลิ้นต้องอาศัยใช่ไหมครับตัวดอต้องอาศัยข้างลิ้นแล้วอัลลอฮ์พูดเนี่ยอัลลอฮ์ต้องมีลิ้นไหมเขาบอกถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์ต้องมีลิ้นเขาบอกเราเนี่ยเป็นมุญัสซิมะนะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรูปร่างมีเรือนร่างเหมือนกับมนุษย์งั้นที่อัลลอฮ์พูดยิบรีนไปเนี่ยอัลลอฮ์ดลให้ยิบรีนเข้าใจยิบรีนมันได้ไปฟังอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นตัวลามตัวฮาอะไรอย่างนี้หรอกแล้วอัลลอฮ์พูดยังไงก็ไม่มีใครรู้แต่ยิบรีนเอามาถ่ายทอดให้นบีเพราะนบีเป็นคนอาหรับเลยก็มาถ่ายทอดเป็นภาษาอาหรับแล้วนบีก็ถ่ายทอดให้ซอฮาบะห์จำกันมาแล้วพอถึงช่วงหนึ่งที่พอเขาเรียกว่าภาษามันพัฒนามาจนกระทั่งมีจุดมีสระมีอะไรแล้วเขาก็เลยบันทึกเป็นตัวหนังสือเขาก็สอนกันมาแบบนี้เป็นกะหล่ำนับซีเป็นคำพูดที่เป็นเพียงแค่ทิปเฉยๆนะไม่สามารถที่จะฟังเสียงได้อะไรได้แต่พอเราไปศึกษาในรายละเอียดจากฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับมีเสียงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาก็มีเสียงพูดกับนบีคนไหนก็มีเสียงใช่ไหมครับพูดกับยิบรีนก็มีเสียงแต่เขาต้องการจะปฏิเสธจากจุดเดียวก็คือไม่ใช่ที่ว่าต้องเชื่ออย่างไม่เหมือนกับมนุษย์ถ้าเชื่อไปแล้วว่าเหมือนกับมนุษย์เขาก็ปฏิเสธซีฟานั้นทันทีฉะนั้นบางอย่างพอไล่ไปแล้วนะครับแม้กระทั่งซีฟาวูยุดนะวูยุดพวกมอตซิลาพวกยะมียะพวกนี้ก็ปฏิเสธทั้งหมดเลยถ้าบอกว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์ต้องเป็นสสารเพราะการมีเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันหมายถึงต้องเป็นสสารต้องมีมวลเหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์นะแม้กระทั่งอากาศที่เราบอกว่ามีเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นมีไหมมีแต่วิทยาศาสตร์บอกแม้จะมีเหมือนอากาศก็ต้องไม่ใช่มันมีมวลมันมีความชื้นมันมีไอน้ำมันมีอะไรอย่างน้อยๆอย่างเราเรียนในความชื้นในอากาศใช่ไหมครับทฤษฎีของน้ำ H2O ที่เราเรียนใช่ไหมครับมันต้องมีออกซิเจนมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็บอกถ้าอัลลอฮ์จะมีเหมือนอากาศที่มองไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ยังอะไรยังมีตัวตนอยู่เขาคิดอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ต้องเหมือนในที่สุดก็เลยปฏิเสธทั้งหมดเลยว่าไม่เหมือนไม่มีงั้นอัลลอฮ์จะมีอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงอิสบาพระองค์ทรงกล่าวยืนยันพรรณนาถึงพระองค์ในกุรอานเขาปฏิเสธหมดเลยโดยเฉพาะแค่ซีฟาอิคติยาริยาซีฟาอิคติยาริยาก็คือซีฟาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาเป็นสิทธิส่วนพระองค์ที่พระองค์จะทรงทำนะเช่นซีฟากะลามอัลลอฮฺจะพูดหรือไม่พูดเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซีฟานูซูลนูซูลแปลว่าเสด็จประทับลงมาที่ฟ้าที่อะไรแบบนี้นะครับลงจากอารัชก็บอกถ้าบอกแบบนี้แสดงว่าอัลลอฮ์มีพื้นที่อัลลอฮ์อะไรเขาเรียกว่าขยับขยื่นได้ย้ายที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับมันเขาพยายามจะมองให้เป็นแบบอะไรล่ะเหมือนกับคำอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับพออธิบายไปแบบนั้นเข้าใจไปแบบนั้นในที่สุดก็ต้องปฏิเสธเพราะถ้าเชื่อแบบนั้นมันก็เท่ากับว่ายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรูปร่างใช่ไหมครับมีรูปร่างตอนนี้มันก็จะอยู่ในหมวดของเตาฮีดอุลูฮียะเตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตนะเตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตอย่างหนึ่งเรื่องจำนวนพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำนวนพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเคยเรียนมาอัลลอฮฺทรงมีพระนามเท่าไหร่จำได้ไหมครับ99เนี่ยเราเคยเรียนกันมาแม้กระทั่งในปกอัลกุรอานบางฉบับใช่ไหมที่ปกหน้าปกหลังนะปกข้างหน้าก็มีปกข้างหลังก็มี
อันเนี้ยความเข้าใจส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีพระนามอยู่จำนวน99พระนามแล้วถ้าใครจดจำพระนามทั้ง99นี้เขาจะได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสร้างบ้านให้เขาในสวรรค์นะอันเนี้ยหะดีษบทนี้หะดีษถูกต้องหะดีษซอฮีฮะห์แต่ใจความของหะดีษไม่ได้ระบุยืนยันชัดเจนว่าอัลเลาะห์ทรงมีพระนามเพียงแค่99อากีดะห์ของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรายังเชื่อต่ออีกนะครับว่านอกจาก99พระนามที่ถูกระบุไว้ในหะดีษและพระนามทั้งหมดที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานประปรายเนี่ยนะครับพระองค์ทรงมีพระนามอื่นอีกที่พระองค์ทรงสงวนไว้ไม่ให้พวกเรารู้หรือไม่ให้มักลูกมาลีกะห์รู้พระองค์ทรงมีพระนามมากกว่า99นะอันนี้แนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่อีกส่วนนึงเชื่อว่าอัลเลาะห์ทรงมีอยู่แค่99พระนามนะครับ99พระนามพอนับเข้าจริงๆเป็นร้อยพระนามหรือกว่าด้วยนะครับกว่าด้วยอย่างน้อยๆพอนับอัลลอฮ์รวมไปอีกหนึ่งกลายเป็น100เพราะที่นับมัน99อยู่แล้วใช่ไหมครับพอแล้วเหลืออะไรล่ะเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่ได้นับเลยพอนับอัลลอฮ์รวมด้วยกลายเป็น100มันก็เกินจาก99ไปละนี่พอไปดูในหะดีษบทอื่นๆที่กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮ์ก็จะมีแตกต่างกัน 3-4 พระนามแต่ในแนวทางของพวกเราอะนะแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่ยึดตามตัวบทเนี่ยพระองค์ทรงมีพระนามอื่นๆอีกไม่ใช่เพียงแค่99พระนามอย่างในหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีฮะห์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอในดุอาของพระองค์นะครับบอกว่าเวลาขอเนี่ยให้เราขอกับอัลเลาะห์วะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดูอูฮุบิฮาพระองค์อัลเลาะห์ทรงมีพระนามอันพิสุทธิ์อันงดงามนะครับพวกท่านทั้งหลายจงอัญเชิญพระนามต่างๆเหล่านั้นในการขอดุอาของพวกท่านนะอัลเลาะห์ให้เราใช้พระนามของอัลเลาะห์แล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ในการขอดุอานี่แหละครับแล้วเวลาเราขอดุอาใช้พระนามของหรือใช้พระนามเท่าไหร่พระนามก่อนโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดอย่างนั้นเหมือนไงเราใช้เรียกพระนามพระนามต่างๆแต่ว่าโอ้อัลเลาะห์น่ะใช่อัรรอมานอัรรอฮีมอัลกุรอานอัสซะลามเนี่ยแบบนี้เราก็ขึ้นอย่างนี้ก่อนขึ้นก่อนโดยมารยาทนะครับเหมือนเราจะเข้าบ้านน่ะนะเราจะไปทัวร์ไอ้ก็ต้องเรียกชื่อเขาก่อนลุงอยู่ไหมแชร์อยู่ไหมโต๊ะอยู่ไหมแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปในบ้านเขาแล้วเพิ่งจะไปบอกมันก็ไม่ได้นะอ่ะนะในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัสอาลูกะข้าพระองค์เนี่ยทูลขอกับพระองค์บิกุลลิสมินฮุอะลักด้วยกับพระนามทุกพระนามที่เป็นของพระองค์อัลลอฮีซัมไมตะบิฮินัฟซักตามที่พระองค์ได้ทรงระบุชื่อของพระองค์เอาไว้ให้พวกเราได้รู้ได้ทราบอันนี้หนึ่งเราขอกับพระนามของพระองค์อ้างถึงพระนามของพระองค์นะครับตามรายชื่อต่างๆของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงแจ้งให้เราทราบเช่น99พระนามนะครับหนึ่งละในพระนามที่พระองค์ทรงเรียกชื่อไว้แล้วพวกเรารู้เราเข้าใจหรือส่วนหนึ่งก็คือบิกุลลิสมินอัลมักนูนนะครับด้วยกับพระนามอื่นๆที่อัลมักนูนแปลว่าถูกเก็บรักษาเอาไว้อวิสตะซัรตะฟีอัลมินกอยบิลมักนูนอินดักหรือพระองค์ทรงสงวนเอาไว้ไม่บอกและพระองค์ทรงสงวนเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลส่วนพระองค์ไม่ได้บอกให้ใครรู้งั้นแสดงว่ามีพระนามส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานหรือนบีบอกในอัลกุรอานอันเนี้ยเรารู้เราเป็นพระนามของอัลลอฮ์เช่น99พระนามหรือ100พระนามพวกนี้กับนามชื่อของอัลลอฮ์อีกจํานวนนึงที่พระองค์ทรงสงวนเอาไว้นะครับไม่ได้บอกให้ใครรู้งั้นเวลาไม่ได้บอกให้ใครรู้เนี่ยแสดงว่านั่นก็เป็นพระนามของอัลลอฮ์แต่พระองค์ทรงสงวนไว้ไม่ให้ใครรู้ฉะนั้นแสดงว่าพระองค์ไม่ได้มีจำนวนเพียงแค่99พระนามแต่ว่าที่ส่งเสริมให้เราจำก็คือ99พระนามนั้นใครที่สามารถจำได้ใครที่สามารถท่องได้ถือเป็นฟะฎีละห์ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเลยอย่างน้อยๆเราใช้ในการอิบาดะห์ในการดุอาของพวกเราก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะอริฟะตุลลอฮ์เชื่อและศรัทธาเรื่องของอัลลอฮ์ให้ถูกต้องใช่ไหมครับเรื่องของเตาฮีดศรัทธาในระดับไหนมีกี่ประเภทอีหม่านกับอัลลอฮ์ต้องอีหม่านอะไรบ้างยังไงบ้างอันเนี้ยอยู่ในอุซูลข้อที่1นะครับหลักสําคัญข้อที่1ต่อจากนั้นพอเราเข้าใจในส่วนหลักสําคัญข้อที่1แล้วก็ขยับมาเป็นหลักที่2มะอริฟะตุนบียีรู้และเข้าใจนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบางคนรู้นบีแต่ไม่ได้เชื่อรู้ไหมรู้ศาสดาในศาสนาอิสลามชื่อมูฮัมหมัดจำได้เลยแต่ไม่ได้เชื่อ
หรือบางคนเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติตามมีไหมมีฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับรู้เชื่อว่ามีตัวตนจริงแต่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสและน้อมนำสู่การปฏิบัติใช่ไหมครับหรือเชื่อศรัทธาแต่เลยเถิดงมงายก็มีตรงกันข้ามเลยฉะนั้นทั้งสองอย่างงั้นแนวทางของอะฮลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเราเชื่อศรัทธานบีมีจริงมีตัวตนจริงไม่ใช่เพียงแค่ตำนานนะหลายคนศาสดาในศาสนาอื่นบางทีเป็นตำนานความเชื่อเทพในอย่างเทพทั้งหลายนะพระเจ้าทั้งหลายในศาสนาอื่นๆเนี่ยพอไล่ไปไล่มาเป็นเพียงแค่รามเกียรติ์ละครที่อะไรเนื้อหาที่เขียนแต่งเอาไว้เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ของเราอ่ะของเราไม่ใช่ของเราเป็นศาสดาจริงๆนะครับมีตัวตนจริงๆพิสูจน์มีชาติกำเนิดนะครับมีตระกูลมีแหล่งกำเนิดมีที่กำเนิดมีวิถีชีวิตมีครอบครัวมีอะไรเหมือนกันหมดฉะนั้นนบีของเราจึงมีตัวตนจริงๆใช่ไหมครับและในระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเชื่อและศรัทธาว่าเป็นนบีเนี่ยแล้วอะไรบ้างที่นบีของเราได้รับก็มีกุรอานใช่ไหมได้รับกุรอานมาเป็นทางนำกุรอานมันก็ย้อนกลับไปหาใครอ่ะหาอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันพอรับมาแล้วมาเป็นของใครมาเป็นของนบีแล้วก็ต้องเชื่อว่ากุรอานที่นบีได้มาเนี่ยไม่ใช่ได้มาแล้วมาเก็บเอาไว้เฉยๆแต่ได้มาแล้วนบีเอามาเทศนามาสอนงั้นคำสอนของนบีส่วนหนึ่งมาจากกุรอานก็ย้อนกลับไปเรื่องของอัลลอฮ์แล้วคำสอนในศาสนาส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากอัลกุรอานโดยตรงแต่มาจากวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้นบีพูดงั้นวะฮีของนบีเราศรัทธานบีมีตัวตนจริงเป็นนบีจริงนะเนื้อหาศาสนาที่นบีรับมาเนี่ยนำมาอธิบายเนี่ยอธิบาย2 อย่าง1อธิบายโดยกุรอานรับเป็นวะฮีมาก็เอามาบอกเป็นกุรอานซอฮาบะห์ก็จดต่อใช่ไหมครับส่วนหนึ่งไม่ใช่กุรอานส่วนที่เหลือนะอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ใช่กุรอานแต่เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นกันแต่ให้นบีเป็นคนพูดตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ทรงบันดาลให้อันนี้เราก็เชื่อทีนี้เวลาความเชื่อของเราเนี่ยเชื่อเรื่องวะฮีของอัลลอฮ์มันก็ไปอยู่ในหมวดของอีมานใช่ไหมอีมานสัตข้อที่4ศรัทธากับบรรดาคัมภีร์ศรัทธากับบรรดาคัมภีร์พอบรรดาคัมภีร์แล้วเราเชื่อนบีของเราแล้วยังต้องเชื่อนบีท่านอื่นๆอีกนบีมูซนบีอะไรแต่นบีอาดัมมนุษย์คนแรกเลยจริงไหมของเราจริงของคนอื่นล่ะบางคนก็ว่าเป็นตำนานหลอกเด็กนะโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่เราก็เชื่อตั้งแต่นบีอาดัมลูกของนบีอาดัมเรื่อยมาชีสใครแต่ใครเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีอีสาแล้วก็มาถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อทั้งหมดเลยว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์แต่ที่ศาสนาชารีอะห์ของแต่ละนบีจะมีผลบังคับใช้เฉพาะอะไรนบีใครนบีมันแต่ที่มีผลบังคับใช้กับเราคือชารีอะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแค่เฉพาะบางนบีเท่านั้นที่นะที่ว่าชารีอะห์ในยุคนบีนั้นอาจจะหลงเหลืออยู่และมามีผลบังคับใช้กับนบีของเราแล้วก็ยุคสมัยของพวกเราทั้งหมดเลยงั้นความเชื่อทั้งหมดเนี่ยมันโยงกันไปหมดเลยเชื่อเรื่องนบีก็เชื่อกุรอานของนบีใช่ไหมครับเชื่อในคำสอนของนบีงั้นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเป็นวะฮีมีกี่อย่างนะวะฮีมีกี่อย่างต้องยังบอก2ละมีกี่อย่างนี่อ่ะเก่งหน่อยนี่อ่ะเก่งกุรอานวะฮีของอัลลอฮ์4อย่างใช่ไหมเพิ่มอีกเพิ่มแล้วตอนแรกมีเท่าไหร่ตอนนี้ฝ่ายผู้หญิงก็เริ่มอภิปรายกันแล้วฝ่ายชายลุงว่ามีกี่ชนิด3ลุงว่า3กระเด็ดฮะ2มึงยี่2หรือ3 2นะมูฮัมหมัด2จริงห้ามเปลี่ยนแล้วนะทำไมมีวะฮีของเรามีน้อยกว่าผู้หญิงฟูอาดมีเท่าไหร่ฟูอาดฮะ2มาชาอัลลอฮ์ผู้หญิงจะเปลี่ยนใจไหมหรือผู้ชายจะเปลี่ยนใจอะไรนะฝันของนบีก็เป็นวะฮีก็ต้องเราเป็น5แล้วทีเนี้ย
มีแค่สองวะฮีของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูประทานให้กับนบีมีสองวะฮีเล็กวะฮีใหญ่ยังไม่จะเรียกวะฮีเล็กวะฮีเล็กกับวะฮีใหญ่จริงๆแล้วที่ในภาษาเขาเรียกคือวะฮยุนมัตลูวุนกับวะฮยุนกอยรุมัตลูวินวะฮีของอัลลอฮฺมีทั้งหมดนะมีจริงๆแล้ววะฮีก็คือมีอย่างเดียวนี่แหละแต่เวลามาลงมาหานบีของเราแล้วอะนะครับสิ่งที่นบีพูดเนี่ยทั้งหมดเป็นวะฮีหมดเลยวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่มุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดพูดออกไปไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่วะฮีทั้งหมดเป็นวะฮีหมดเลยแต่สังเกตนะมีวะฮีบางอย่างเอาไปอ่านในละหมาดได้วะฮีบางอย่างที่นบีพูดนั่นแหละแต่เอาไปอ่านในละหมาดไม่ได้วะฮีที่เอาไปอ่านในละหมาดได้คือกุรอานเข้าใจนะวะฮีที่เอาไปอ่านในละหมาดได้คือกุรอานหะดีษนบีก็เป็นวะฮีแต่เอาไปอ่านในละหมาดไม่ได้อันนี้เป็นเรียกวะฮยุนกอยรุมัชลูวะฮีวะฮีเรียกก็คือวะฮีที่ไม่สามารถนำไปอ่านเป็นอิบาดะห์ได้ต้องมีกี่อย่างนะ2วะฮีประเภทแรกวะฮยุนมัชลูก็คือวะฮีที่สามารถอ่านเป็นอิบาดะห์1อักษร10ความดีก็คือเฉพาะกุรอานอย่างเดียววะฮีที่อันนบีพูดมาทั้งชีวิตเลยนะวะฮีทั้งหมดเลยแต่อันนี้ศักดิ์และสิทธิ์ไม่เท่ากุรอานที่เอาไปอ่านในละหมาดได้ใช่ไหมครับแต่เอามาเรียนเอามาศึกษาได้ผลบุญไหมได้แต่มาอ่านเป็นอิบาดะห์ไม่ได้นะอินอะไรครับอินนามัลอามาลูบินนียะอัปตชีวิตมาใส่ได้ไหมฮะไม่ได้เพราะศักดิ์และสิทธิ์คนละอย่างกันถึงแม้จะเป็นฮะดีษกุดซีก็ตามที่นบีรับจากอัลลอฮ์โดยตรงก็ตามก็ยังเอามาอ่านในละหมาดไม่ได้ถ้าเอาไปอ่านในละหมาดเสียละหมาดทันทีเลยทั้งที่เป็นวะฮีเหมือนกันได้ไหมพะวะรดอลีนเสร็จอามีนอ่ะลองอ่านมาสักต้นนึงใครจำฮะดีษบทไหนได้ฮะลองอ่านฮะดีษต้นนึงละต้นไหนก็ได้ใส่ตะจวีดด้วยละหมาดเสียเดี๋ยวนั้นเลยเพราะถือเป็นคำพูดที่ไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งต่างจากกุรอานอันนี้คือวะฮีพอเราศึกษาไปนี่วะฮีก็ต้องเกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็โยงกับเรื่องของอัลลอฮ์อีกใช่ไหมครับอัลลอฮ์วะฮีลงมาวะฮีแบบไหนวะฮีแบบพูดก็ศรัทธาในเรื่องของซีฟ้าของอัลลอฮ์ซีฟ้ากะลามของอัลลอฮ์ฉะนั้นพอละเรื่องพวกนี้โยงกันทั้งหมดเลยไม่ใช่แปลว่าเราเรียนเรื่องมารีฟัตุลลอฮ์เราเรียนเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นยังต้องเกี่ยวอยู่พอมาเรียนเรื่องมะอริฟะตุนบียีฮีอุซูลข้อที่2หลักข้อที่2เรียนเรื่องนบีก็เรียนเรื่องนบีเราเป็นหลักแต่ในเวลาเดียวกันก็เรียนเรื่องนบีอื่นใช่มั้ยครับแล้วก็เรียนเรื่องที่วะฮีที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีเพื่อให้เราได้เอามาใช้เป็นวิถีธรรมในชีวิตของพวกเราทั้งหมดเลยงั้นซุนนะห์ของนบีที่เป็นวะฮีทั้งจากกุรอานและวะฮีจากซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยคือรายละเอียดที่เป็นชีวิตของเราทั้งหมดเลยเชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเชื่อแล้วต้องปกป้องด้วยนะเชื่อแล้วปล่อยเลยตามเลยใครจะทำอะไรนบีว่านบีแล้วเราไม่ชี้แจงไม่อะไรเลยก็ไม่ได้อย่างนั้นหลายอย่างมันเลยสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยแล้วอุซูลข้อที่3จำได้ไหมอุซูลข้อที่3มาริฟะตุลลอฮ์ไปแล้วมาริฟะตุนบียีมาริฟะตุดีนีฮีต้องรู้และเข้าใจในศาสนาของพระองค์อย่างแท้จริงท่องแท้เลยอ้าวศาสนาของอัลเลาะห์กับศาสนาของนบีเหมือนกันมั้ยอันเดียวกันเลยเพราะเป็นชะรีอะห์อ้าวศาสนาของนบีมีกี่อย่างตัวละหันหน้าหนีละอย่างเดียวศาสนาของนบีอย่างอะไรล่ะทําไมทําไม่เหมือนกันเลยบังคับว่าศาสนาของนบีเราเนี่ยมีกี่อย่างนบีองค์นี้เลยจะมีองค์ไหนอีกต้องเงียบองค์เดียวนี่แหละมุฮัมมัดว่าศาสนาของนบีเรามีกี่อย่างมีแค่อย่างเดียวแต่ที่เขาสอนกันอยู่ในตำราทั่วๆไปเนี่ยตำราหลักสูตรอิสลามศึกษานะในระดับประถมนะประถมมัธยมแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยหนังสือศาสนาทั่วไปตามหอสมุดเขาเขียนไว้ว่าศาสนาอิสลามมี2นิกายอิสลามมี2นิกายมี2อย่างนิกายซุนนีกับชีอะห์ซุนนีกับชีอะห์เพราะ2อย่างนี้ไม่เหมือนกันรุกนอิสลามก็ไม่เหมือนกันรุกนอีมานก็ไม่เหมือนกันละหมาดก็ไม่เหมือนกันถือศีลอดก็ไม่เหมือนกัน
ทัชของเขากับของเราก็ไม่เหมือนกันแต่ทุกวันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแสดงเป็นละครเพื่ออะไรเพื่อลวงเราลวงตาเราเพื่อให้เราตายใจกับเขาว่าเรากับเขาคือเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนถ้าเราเชื่อแบบเนี้ยถ้าเราเชื่อแบบเนี้ยว่าอิสลามของเรามี2นิกายเชื่อถูกไหมครับไม่ถูกแล้วลูกเราเชื่อแบบนี้มาทั้งหมดเลยเวลาครูถามในข้อสอบอิสลามมีกี่นิกายลูกเราตอบ2เหมือนกันหมดเลยเราเคยอธิบายให้ลูกเราเข้าใจยังฮะถูกทั้ง2เลยใช่มั้ยแค่เราบอกว่าอิสลามเรามี2นิกายเนี่ยนี่ก็ผิดแล้วผิดแล้วนบีของเราสอนไว้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราบอกอิสลามของเรามี2นิกายก็เหมือนกับนบีน่ะมาตอนรับศาสนามาแล้วมาสอนพวกเราไว้2อย่างใช่มั้ยครับสอนแบบชีอะห์ก็สอนแล้วก็สอนแบบซุนนีก็สอนแล้ว2อย่างเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยคนละอย่างกันเลยคนละเรื่องกันเลยรุกนอิสลามของเรากับของเขาคนละรุกนกันรุกนอีมานของเราไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใครที่เคยดูคลิปแค่กล่าวประโยคชาฮาดะเข้ารับอิสลามของเขากับของเราเนี่ยของเรากล่าวเพียงแค่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แค่นี้เราก็ได้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเข้าอะไรเข้ารีดได้แล้วเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามได้แต่ชีอะห์ของเขาจะเข้าเป็นชีอะห์ได้ต้องปฏิเสธซุนนะห์ต้องปฏิเสธไม่เป็นซุนนะห์ก่อนถึงจะไปเป็นชีอะห์กับเขาได้อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัชฮะดูอันนะอาลีวะลียุลลอฮ์ใช่ไหมครับหรืออัชฮะดูอันนะอาลีฮุจญะตุลลอฮ์ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องปฏิญาณว่าอบูบักอุมัรเป็นอะไรเป็นชาวนรกไอชาเป็นชาวนรกเสียก่อนถึงจะเป็นชีอะห์ได้เขาถึงจะยอมรับว่าเป็นชีอะห์ฉะนั้นสิ่งที่เขาเชื่อเขาพูดเขาทำเนี่ยใครมีเวลาลองเข้าอยู่ใน YouTube ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ว่าละหมาดของชีอะห์น่ะดูของเขาเองเขาก็มีหลากหลายหลายวิธีมากเลยที่เขาทำไม่เหมือนกับเราไม่เหมือนกันเลยอ่านของเขาก็อ่านไม่เหมือนของเราใช่ไหมครับเขาอ่านไม่เหมือนเราสักอย่างนึงนะครับอาจจะมีแค่ฟาติฮะห์แหละที่เหมือนกันแต่อย่างอื่นขั้นตอนอื่นๆไม่มีนะของเขาบางทีศอลาวาตเอามาอ่านในตอนยืนก็มีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัตตะฮิยาของเขาไม่อ่านด้วยอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเรากับชีอะห์เนี่ยคนละศาสนากันเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าศาสนาของอัลลอฮ์ที่เป็นชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้นบีเนี่ยมีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นซุนนะห์อย่างเดียวส่วนในรายละเอียดของซุนนะห์จะแตกเป็นมัซฮับก็เป็นมัซฮับแบบซุนนะห์ก็คือมัซฮับฟิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮานาฟีมาลิกีฮัมบะลีอันนี้เป็นอะไรฟิกสำนักฟิกเฉยๆนะครับมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาคปฏิบัติแต่อะกีดะห์ยังเป็นซุนนะห์เหมือนกันทั้งหมดเลยอะกีดะห์ยังเป็นแบบนี้ดังนั้นพอเราเรียนอุซูลซะลาซะห์เรารู้แล้วศรัทธากับอัลเลาะห์ให้ถูกต้องอย่างไรศรัทธากับนบีของอัลเลาะห์ให้ถูกต้องอย่างไรศรัทธากับศาสนาของอัลเลาะห์ในภาพรวมนะมีอะไรบ้างนะเราก็จะรู้แบบนี้แต่พอเราไม่ศึกษาเราก็สเปะสปะเลยนะครับสเปะสปะเลยวันนึงพอไปละหมาดแบบไม่ใช่พวกซุนนะห์ก็ทํากับเขาได้นะวันนึงพอไปร่วมกับชีอะห์ก็ไปกับเขาได้ญาติผมมีบางคนไปเคยทํางานกับชีอะห์นะเขาบอกว่าไอ้ตอนอยู่กับเราที่สุราเราไม่สมมาอยู่คูเนี่ยก็ละหมาดแบบที่คูแต่พอไปอยู่ที่นู่นไปอยู่สถานทูตไปอยู่อะไรครับก็ละหมาดแบบเขาบอกว่าอีหม่านอยู่ที่ไหนศรัทธาอยู่ที่ใจแล้วมันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ศรัทธาไม่อยู่ที่ใจเพราะเราเคยบอกเลยมาตั้งแต่วันแรกที่เราสอนอีหม่านคือเปล่งแสดงออกเปล่งเป็นวาจาออกมาแล้วก็ความเชื่อนั้นมันมีอยู่แล้วแล้วก็ทำใจปากพูดต้องตรงกันทั้งหมดเลยแต่พอเราไม่มีหลักเนี่ยเหมือนอย่างที่ว่านะมั้ยรากมันไม่เกาะเนี่ยมันก็พอลมนี้แรงก็ไปกับเขาพอลมนี้แรงก็ไปกับเขาอันนี้คือเรื่องของอุซูลซะลาซะห์ที่มีความสำคัญแล้วทำไมถึงสำคัญลองนึกย้อนสิครับผมเคยอธิบายไปแล้วเพราะ3เรื่องนี้จะต้องอะไรนะตอบคำถามในกุโบร์เรื่องอื่นเดี๋ยวเก็บไปถามในโลกหน้าในอาคิเราะห์แต่3คำถามไอ้3เรื่องนี้คือเรื่องที่จะต้องถูกถามใน
ในหลุมกูโบสถ์อ้าวถ้าตัวพรโดนอัลลอฮ์มาลิกาถามข้อแรกจะตอนจะตอบยังไงฮะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถามกี่คำถามนะสามคำถามเองอ้าวอันแรกเลยเวลามาลีกาปลุกเราให้ลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมแรกตอนที่อัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์คืนวิญญาณให้มาที่ร่างของเราใช่ไหมครับตอนนี้เรายังนอนนิ่งๆอยู่นอนนิ่งๆอยู่พอคนที่ส่งศพตัสบีเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วทยอยกันออกไปพอคนสุดท้ายหมดเท่านั้นแหละคนสุดท้ายออกพ้นไปใครมาเลยฮะมาลีกามาหะดีษนบีบอกมาลีกาสองท่านจะมาในสภาพที่น่ากลัวตัวดำยาตีหิมมาลาการมาลาการแปลว่ามาลิกาสองท่านอัสวดานดำอัสรกรสีน้ำเงินหมายถึงดำด้วยน้ำเงินด้วยก็คือดำปีดำมิดมีเลยนั่นแหละดำปีเลยนะครับมากี่คนท่านสองท่านมาทำอะไรฟายับอูดานยักอูดานแปลว่ามานั่งอยู่ยังไม่ผีผามนั่งก่อนพอนั่งเสร็จแล้วฟายุลีซานีให้คนตายลุกขึ้นมานั่งนั่งยังไงลงสูงแค่ไหนบ้างแล้วถ้ากูนั่งเนี่ยคนก็บอกว่าชนหัวชนลงฮะชนไหมถ้าความคิดของเราคือชนลงชนลงใช่ไหมความคิดของเราเนี่ยชนลงแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นมัสลาใหม่ว่าที่อัลลอฮ์ให้มาลีกะห์มาถามเนี่ยถามร่างเราหรือถามวิญญาณของเราฮะวิญญาณถามวิญญาณแล้วทำไมอัลลอฮ์บอกให้นั่งล่ะก็เราบอกให้นั่งก็ต้องนั่งแล้วเราก็ต้องเชื่อว่านั่งนั่นแหละจบเลยตรงนี้ถ้าเราบอกนั่งไม่ได้เราหัวชนโลงนี่แสดงว่าเชื่อเชื่อเหมือนฐานความคิดของฝ่ายที่เขาตั้งข้อสงสัยไปตลอดเลยจะนั่งได้ยังไงลงสูงแค่นั้นใช่ป่ะท่านยังตั้งก็ต้องขยับได้ต้องเอาแขนยันนู่นนี่อะไรนั่นเหมือนกับเขาสงสัยเรื่องอัลลอฮ์สงสัยเรื่องอย่างอื่นนี่พอฮันนบีบอกมาลีกะห์ให้ลุกก็คือให้ลุกฟายุลิซานีปลุกให้ลุกขึ้นมาปลุกให้ลุกขึ้นมาเพราะตอนแรกนอนอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาฟายัสอาลานถามสองท่านนี้ก็ถามหนึ่งมารับบุกาเมื่อกี้ตอบแล้วใครมารับบุกมันแปลว่าใครรับบุญแปลว่าพระเจ้ากาแปลว่าท่านมารับบุกาใครเป็นพระเจ้าอ่านี่ไอ้หนึ่งแล้วนะก็กลายเป็นคำถามสำหรับคนสงสัยแล้วเวลาถามภาษาอาหรับเราคนไทยตอบยังไงฮะบามานางะเราก็เลี่ยงไปอีมานตอบอัลลอฮ์ทำไม่ได้เหรอให้เราพูดนะได้ก็บอกเราว่าเราตาลาอัลลัมหรืออัลลอฮ์ให้เราพูดได้เราตอบได้นะเราอย่าไปตอบเป็นอย่างนู้นไปอย่างนี้ไอ้จริงอยู่อีมานนั้นมันตอบได้แต่เดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หินพูดยังพูดได้ต้นไม้พูดยังพูดได้แล้วทำไมเราจะพูดไม่ได้อัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับตอนนี้พอเราบอกเราพูดไม่ได้ก็ต้องไปนึกนู่นตอบไอ้นี่ตอบใช่ป่ะเอาอัลลอฮ์ให้ตอบกันแล้วกันถามมารับบูกาใครเป็นพระเจ้าตอบว่ารับบีอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์รับบีรับบีแปลว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์รับบีอัลลอฮ์ง่ายไหมเนี่ยง่ายฮะตอนไหนตอนล่างลองว่าสิรับบีอัลลอฮ์ฮะตัวพรอัลลอฮ์รับบีตอบนั่นแหละทั้งสองอย่างเลยแปลว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันทั้งหมดเลยยากไหมเนี่ยไม่ยากอ้าวถามต่อว่ามาดีนูก้ามาริกาถามคำถามที่สองว่าแปลว่าและมาอะไรดีนุนศาสนาก้าท่านและอะไรศาสนาท่านแปลรวมกันหมายว่าแล้วนะท่านนับถือศาสนาอะไรตอบว่าดีนียัลอิสลามศาสนาของฉันคืออิสลามหรืออัลอิสลามดีนีอิสลามเป็นศาสนาของฉันยากไหมเนี่ยไม่ยากงี้ถ้าจะพูดได้นั่นนั่นแหละอันสุดท้ายวะมาตะกูลุฟิรรอญุลลซีบุอิซฟีกุมและท่านพูดยังไงมาถึงท่านจะบอกยังไงว่าผู้ชายที่ถูกส่งลงมาทําหน้าที่ในหมู่พวกท่านน่ะเป็นใครยังไงลองนึกออกไหมมีผู้ชายคนนึงอัลลอฮ์ส่งมาทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะรู้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรนะฮะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นี้เองฮะอัตลามีอะไรยกมืออ๋อเมื่อย นะ
ไม่ล้นหรอกอีสานหรอกสามอย่างนี้จะถูกถามในกูโบสเพราะเราตอบได้นะตอบได้รายละเอียดที่เหลือทั้งหมดอัลลอฮ์จะไปถามอีกทีในวันกิยามะห์รออิสราฟีลเป่าสังนั่นทีเดียวเลยตอนนี้ยังไม่เป่าสังเพราะไม่เป่าสังก็แสดงว่ายังไม่มีภาระความรับผิดชอบอะไรถามแค่สามเรื่องพอถามสามเรื่องนี้ตอบได้เท่านั้นแหละมาลีกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าเชิญท่านนอนต่อเถิดนั่มนั่มแปลว่านามายานามุนั่มนะนามุนแปลว่านอนนั่มแปลว่าเชิญท่านนอนเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องนั่งให้เมื่อยปวดหลังหรอกเชิญท่านนั่งเลยได้นอนเลยนอนแบบไหนเนามาตัลอารูสนอนแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยฮะนอนคนเดียวเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ไงไม่นอนให้สบายเหมือนคนเจ้าบ่าวมีความสุขเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนึกออกไหมว่ามันก็วันแรกที่เราเข้าหอเป็นยังไงฮะหรือขนถ้วยจานแย่ส่งถ้วยจานสุราวนะสมัยก่อนเก็บโรงเก็บอะไรนะหรือเตาพอมากระเล็บแล้วอิสากันไม่ได้แล้วนอนแล้วแย่นะนึกลองนึกสภาพคนที่มีความสุขที่สุดคืนแรกน่ะน้ำพึ่งพระจันทร์ใช่ไหมนั่นแหละมีความสุขแบบนั้นเลยนอนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่อิสราฟีลเป่าสังพออิสราฟีลเป่าสังก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาตอนนี้กว่าจะไปถึงฟื้นคืนชีพอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จำลองหลุมกูโบสให้นะตอนที่จะนอนเนี่ยอัลลอฮฺสั่งให้มาลีกาบอกว่ามาลีกาเอ๋ยอิฟตะฮูละฮูบาบันอิลันจันนะอิฟตะฮูแปลว่าจงเปิดมาถึงจงทะลุทะลวงให้จากหลุมกูโบสเนี่ยให้ไปถึงสวรรค์เลยให้เป็นทางไปถึงสวรรค์เลยเสร็จแล้วก็จะมีไออะไรนะไอเย็นจากสวรรค์พัดโชยมานึกถึงภาพที่ผมเคยเล่าให้ฟังเวลาเราร้อนๆเราไปนั่งหน้าประตูเซเว่นน่ะตัวละพอเราเปิดประตูมาอู้ชื่นใจไหมชื่นใจที่เปิดตู้เย็นที่บ้านแล้วหน้าร้อนนะหาเรื่องไปเปิดตู้เย็นนั่นนะนั่นน่ะแค่นั้นเราชื่นใจแล้วเสร็จแล้วอะไรนะให้เปิดประตูทะลุมิติไปถึงสวรรค์เลยเสร็จแล้วว่าอัฟริชูลาฮูมินันจันนะเตียงที่จะให้เขานอนเนี่ยที่จะบอกให้นอนเนี่ยไม่ใช่เตียงเจ้านะมาลีกาแต่จะเป็นเตียงของอัลลอฮ์พระราชทานให้จากสวรรค์ทีนี้กลิ่นไอกลิ่นหอมจากสวรรค์บรรยากาศนั้นเย็นฉ่ำจากสวรรค์นะครับแล้วก็อะไรนะเตียงจากสวรรค์ความชื่นฉ่ำทั้งหมดมาจากสวรรค์หมดเลยเสร็จแล้วเขาก็นอนตอนนี้พอจะนอนลงไปเนี่ยมาลีกาบอกเจ้าดูที่สวรรค์นะจะดูที่สวรรค์นี่คืออะไรที่อยู่ในอนาคตของเจ้านะที่อยู่ในอนาคตของเจ้านะครับตอนแรกนะอัลเลาะห์มาลีกะห์ให้เขาดูอะไรก่อนดูขุมนรกของอัลเลาะห์ขุมนรกของอัลเลาะห์แล้วบอกว่าเจ้าจงดีใจเถิดอัลเลาะห์เปลี่ยนสถานที่ที่เป็นทันทสถานนรกเนี่ยเปลี่ยนให้มาเป็นสวรรค์ตรงนี้ดูเลยแล้วอัลเลาะห์ก็ให้มาลีกะห์เปิดไปถึงสวรรค์เลยเขาก็ดีใจจนกระทั่งที่สุดนะดีใจจนกระทั่งตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็บอกกับมาลีกาบอกว่ารับบีอากีมิสซารับบีแปลว่าโอ้พระภิบาลของฉันเอ๋ยโปรดให้กิยามะห์เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาและแค่นี้จะไปเอาที่ไหนจะไปเอาในสวรรค์และความอยากได้น่าไปไหมน่าไปตอบกี่อย่างตอบแค่สามอย่างอุซุนซาลาซาเนี่ยจำไม่ได้เลยจำเรื่องของอัลลอฮ์เข้าใจศรัทธาให้ถูกต้องนะถ้าเราไปบอกว่าสมมตินะในดุนยาเนี่ยเราเชื่ออัลลอฮ์ผิดเชื่ออัลลอฮ์ผิดเชื่อไม่เหมือนกับที่อัลลอฮ์สอนให้เราเชื่อจะไปตอบยังไงฮะก็เหมือนกับเราเอาพระเจ้าอื่นน่ะใช่ป่ะพระเจ้าของเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ตามที่นบีบอกเราไม่เชื่อก็จะไปตอบยังไงงั้นเรื่องซีฟ้าของอัลลอฮ์พระคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อให้ถูกด้วยไม่ใช่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอย่างเดียวแต่มีแบบไหนไม่รู้เลยที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ไม่เชื่อนบีบอกเอาไว้ไม่เชื่อแต่ที่ครูบอกเชื่อหมดเลยครูบอกอัลลอฮ์ของเราต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะพอเราไปเรียนแล้วตกลงอัลลอฮ์ของเรากับของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอัลลอฮ์ของเราพระองค์ทรงบอกพระองค์ทรงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกไม่เป็นแบบนั้นสักอย่างนึงแสดงว่าพระเจ้าของเราอัลลอฮ์ของเรากับของเขาชื่อเหมือนกันแต่ลักษณะของพระองค์ไม่เหมือนกันงั้นเราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าที่เราจะไปตอบกับมาลีกาในวันเกียร์มา
พระเจ้าของเราต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์มีพระนามที่สมบูรณ์แล้วก็เชื่อให้เหมือนกับที่นบีบอกนบีเชื่อซอฮาบะเชื่อนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์ประทานให้นบีนบีเคยสงสัยแบบพวกนี้มั้ยไม่เคยสงสัยเลยซอฮาบะสงสัยมั้ยเวลานบีอ่านกุรอานให้ฟังไม่สงสัยเลยเชื่อหมดเลยแล้วทำไมเราถึงไม่เชื่อหรือมาตรฐานของเราสูงกว่าการตรวจสอบการคัดกรองของเรามาตรฐานดีกว่าฮะฉะนั้นมันมีนะมันมีวาทกรรมอยู่วาทกรรมหนึ่งแล้วเขาจะสอนกันมากเลยเขาบอกว่าอัสลัฟเนี่ยสลัฟก็คือชนในยุคอดีตนบีซอฮาบะตาบีอินพวกเนี้ยนะครับอัสลัมยกให้เขาปลอดภัยที่สุดแหละเพราะเขาอะไรเขารู้ยังไงเขาเชื่ออย่างนั้นก็ปลอดภัยแต่คอลัฟเนี่ยอุลามายุคหลังเนี่ยอาลัมวะอักกรรมอาลัมแปลว่ามีความรอบรู้แตกฉานมากกว่าคนในยุคอดีตอีกเพราะอะไรเพราะนอกจากรู้กุรอานรู้ตัวบทแล้วยังรู้ทัศนะรู้ตรรกะรู้นู่นรู้นี่จึงรู้จักอัลลอฮ์ได้มากกว่างั้นหลายคนจึงรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจากการใช้ปรัชญาพิสูจน์ด้วยอะไรด้วยตรรกะแต่ไม่ได้รู้จักจากอัลลอฮ์ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์จากกุรอานของอัลลอฮ์นบีอาดัมนบีอิบรอฮีมนบีต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะพิสูจน์ความมีจริงของอัลลอฮ์เนี่ยเขาพิสูจน์จากอะไรเนี่ยจากอะไรจากมักลูกของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยจากมักลูกทั้งหมดเลยใช่ป่ะดูไม่ต้องดูแค่นบีอิบรอฮีมของเราเนี่ยอัลลอฮ์เอาวิธีของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมาเล่าในกุรอานเวลานบีอาดัมเห็นนบีอิบรอฮีมเห็นดาวบนฟ้านบีอิบรอฮีมก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นพระเจ้าของพวกเราได้นะพอสว่างมาดาวหายไปแล้วไม่เหลือละนบีอาดัมก็ไอ้นบีอิบรอฮีมก็บอกเป็นอย่างนี้เป็นพระเจ้าไม่ได้แบบอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกพอเดือนไหนช่วงไหนคืนไหนสว่างหน่อยดวงจันทร์อ้าวดวงจันทร์เป็นพระเจ้าอีกพอดวงจันทร์หายไปรับไปพอเช้ามาดวงอาทิตย์สว่างกว่าดวงจันทร์ไม่ใช่พระเจ้าอีกแล้วเขาพิสูจน์ด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างเป็นอายะเหมือนกับเราเนี่ยสมมุติอย่างพวกเราเนี่ยอ่านกุรอานกันแปลไม่ได้เลยบางทีแปลบ้างได้มั้ยไม่ได้บางซอเลาะห์ก็แปลไม่ได้ตัวเหยียมก็ไม่ได้ตัวลากก็แปลไม่ได้แต่เราจะพิสูจน์ความมีจริงอยู่ของพระเจ้าน่ะพิสูจน์ได้มั้ยได้อะทำยังไงตัวลากทำยังไงหันไปหาคนข้างหลังอีกแล้วตัวพรทำยังไงฮะผลงานนี่แหละถูกต้องแล้วดูจากผลงานลองดูนะนั่งหลับตาดูนะที่เราเรียนสังคมมาเรียนอะไรมาเนี่ยเรารู้จักศาสนาในโลกเนี่ยในทวีปของเราเนี่ยหลายศาสนาเลยมีศาสนาไหนหรือศาสดาไหนของศาสนาไหนบ้างที่เขาอ้างว่าพระเจ้าของเขาสร้างอ่ะมีไหมมีป่ะบางว่ามีไหมที่บางเรียนมาเนี่ยมีพระเจ้าในศาสนาไหนอันนี้เราไม่ได้ละลาบละล้วงเลยนะแต่เรากำลังเทียบให้พี่น้องเห็นมีไหมในศาสนาบ้านเราเนี่ยไม่เอาของที่เรารู้อย่าไปอ่านกุรอานครับไม่ใช่กุรอานฮะมีแต่ว่าไม่ละเอียดอันนั้นเป็นตำนานเป็นแค่ตำนานในรามเกียรติ์ไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีเพียงแค่นิยายใช่ไหมเป็นแค่นิยายเป็นรามเกียรติ์เฉยๆธรรมชาติสร้างแล้วก่อนที่จะมีธรรมชาติมันเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะระเบิดน่ะทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยไหมการระเบิดของอวกาศน่ะพอระเบิดปุ๊บกายมีโลกกายมีนวลมีเอกภพใช่ไหมครับมีจักรวาลมีทางช่างเผือกแล้วก็มีดาวนู่นดาวนี่แบบมีดาวบริวารของโลกกาแล็กซี่เราเนี่ยมันมาเกิดตอนที่อะไรระเบิดอวกาศระเบิดแล้วก่อนที่จะมาระเบิดแล้วมันอยู่กันยังไงมันอยู่กันยังไงไม่มีใครสร้างแต่ตอนนั้นน่ะไม่ตามกุรอานบอกเอาไว้มันอยู่เป็นกระจุกของมันอยู่แล้วมันก็ระเบิดกระจายออกไปก็ไปตรงกับวิทยาศาสตร์แต่ว่ารายละเอียดมันไม่มีใช่ป่ะเรารู้จากผลงานแต่ของพวกนี้ดวงดาวดวงเดือนอะไรเนี่ยตระรู้ไหมไม่มีใครรู้หรอกพิสูจน์ไม่ได้หรอก
เอาที่เอาเท่าที่เราพิสูจน์ได้นี่ดีกว่าที่เห็นด้วยตาของเราเนี่ยใช่ป่ะตอนล่าเคยไปญี่ปุ่นไหมประเทศญี่ปุ่นมีไหมรู้ได้ไงเลยเคยเห็นแบบไปกับไม่ไปฮะแล้วถ้าเราไม่มีแผนที่ล่ะเรารู้จากผลงานของมันไงล่ะที่เราพูดถึงผลงานเนี่ยมันมีโคโบต้าไถนากันอยู่ในใช้อะไรเนี่ยใช้ยันมาใช้โคโบต้าใช้ของมันอยู่จนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี่ยไม่รู้หรอกใครสร้างยันมาใครสร้างโคโบต้าใครสร้างมิตซูเนี่ยฮอนด้าอีซูซูอะไรเนี่ยใครสร้างอ่ะถ้าไม่มีญี่ปุ่นจะมีไหมอีซูซูเนี่ยก็นี่ไงถ้าไม่มีโลกนี่จะโลกมายังไงในขณะที่ไม่มีพระเจ้าไหนสักองค์หนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนสร้างโลกมีไหมไม่มีพอสร้างมาพระเจ้าอีกองค์หนึ่งทำลายไม่เหลือทะเลาะกันแย่งอำนาจกันอันนี้อัลลอฮ์จึงบอกนะครับอัลลอฮ์บอกเหมือนกันเรากานาฟีฮิมาอาลีฮะตุนอิลลัลลอฮ์ลาฟาซาดาตาท่านในโลกใบนี้มีพระเจ้าอื่นๆอีกหน้าที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์วินาศสันตโรหมดเลยใช่ไหมเพราะมันจะทะเลาะกันอีกองค์หนึ่งสร้างอีกองค์หนึ่งบอกฉันมีหน้าที่ทำลายเจ้าสร้างมาฉันทำลายเจ้าสร้างมาฉันทำลายใช่ไหมเหมือนกับเราเคยอ่านในนิยายในของเขาอะนะพระเจ้าองค์เทพองค์หนึ่งประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเคยบูชาอยู่แล้ววันหนึ่งเลิกบูชาไปบูชาเทพองค์ใหม่แทนเทพองค์นี้ก็โกรธก็สั่งให้น้ำที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยท่วมหมู่บ้านนี้หมดเลยพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเทพองค์หนึ่งมาขัดขวางช่วยเหลือนะช่วยเหลือชาวบ้านเอาไฟมาอีกคนหนึ่งให้มีหิมะเทพอีกองค์หนึ่งให้มีอะไรมีลมโอ้ฤดูเดียวนะต้องมีเทพกี่องค์สามสี่องค์เลยดูแค่นิยายบ้านเราน่ะแค่ฟ้าจะผ่ากากาแล้วนะเสียงฟ้าร้องน่ะยังไม่เหมือนกันเลยฟ้าแลบเมฆลาพอฟ้าร้องเป็นรัมมสูรก็ทำไมไม่องค์เดียวให้มันสำเร็จรูปไปเลยแล้วก็ตกลงรัมมสูรนี่มีเฉพาะบ้านเราใช่ไหมที่อื่นมีไหมไม่มีก็ไม่รู้จักรัมมสูรแต่ฟ้าแลบไหมฟ้าก็แลบที่อื่นแต่พอกุรอานของเราล่ะที่ไหนก็เชื่อทั้งหมดเลยจะประเทศไหนก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเลยอัลลอฮ์ที่นี่อัลลอฮ์ก็ที่นู่นที่นู่นฟ้าแลบฟ้าร้องเพราะอัลลอฮ์ที่นี่ก็ฟ้าแลบฟ้าร้องเพราะอัลลอฮ์อัลไม่อัลลอฮ์อัลลอฮ์หมดเลยใช่ไหมฉะนั้นมันเป็นหมู่วะฮัดก็คือมันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยเพราะมันของจริงพอของไม่จริงก็มีทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อคนเลื่อมใสแล้วก็คนไม่เลื่อมใสฉะนั้นเรารู้เนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ต้องไปมีดาวเทียมไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาแค่ที่เราเห็นที่เราอยู่กับมันเนี่ยรู้แล้วว่าอะไรเป็นพระเจ้าของเราเหมือนกับที่เรารู้ว่าเนี่ยเรามีอิซูซูครับเรามีโตโยต้ามียันมาเนี่ยใช่ไหมเรารู้ไหมใครทำรู้แล้วเคยไปยังญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นได้ไหมตัวละอายุโนโมโตะลองนี่แหละนี่มึงเซมากูงั้นมึงก็อย่าเซมานะมึงก็อย่าเซมาแล้วกันโดนก่อนเหลือเรื่องสุดท้ายเรื่องยิบรีนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของดุลฮิจญะห์นิดหนึ่งนะครับฮะดีษยิบรีนที่ฝากไว้ก็คือฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่นบีเล่าบอกว่าในขณะที่ซอฮาบะห์เล่านะซอฮาบะห์เนี่ยประสบเหตุร่วมกับนบีนะครับนบีสอนศาสนาสนทนาธรรมอยู่กับซอฮาบะห์ท่านใดนั้นก็มีกะทาชายนายหนึ่งนิรนามไม่มีใครรู้จักเลยนะครับปรากฏร่างขึ้นปุ๊บปั๊บก็เห็นชายคนนี้แล้วก็ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาที่วงสนทนาธรรมของซอฮาบะห์นี่แหละมันถึงก็มานั่งหันหน้าเอาหัวเข่าชนเกยกับใครเลยเกยกับนบีเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะเอามือไปจับขาของนบีเนี่ยชะโงกไปแล้วก็เอามือจับขากดขานบีเอาไว้เลยนะอุลามาบางท่านบอกว่าหมายความว่ามานั่งเรียบร้อยเอามือวางที่หน้าขาของตัวเองแต่ว่าอีกส่วนนึงบอกว่าหมายความว่าไปนั่งชนแล้วต้องการแบบเขาเรียกอะไรล่ะกายชิดสนิทมากแล้วต้องการมาเอาจริงอาจังกับนบีเลยเอามือไปวางที่หน้าขาของนบีแล้วก็ถามมูฮัมหมัดเอ๋ยอัคบิรนีอานิลอิสลาม
มูฮัมหมัดเล่าให้เราฟังหน่อยอิสลามที่ถูกต้องอิสลามที่สมบูรณ์คืออะไรนบีก็บอกว่าอันตะชาดาอัลลาอิลาอิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อิสลามที่สมบูรณ์ก็คือ1ท่านจะต้องกล่าวปฏิญาณว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรกับการสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ตอบแค่นี้เปล่าว่าอันตุกีมัสละอิสลามที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องก็คือท่านต้องดำรงละหมาดเท่าไหร่5เวลาเนี่ยอันนี้5เวลาเนี่ยเมื่อกี้ศรัทธาเรื่องอัลลอฮ์เรื่องนบีใช่มั้ยพอดีเรื่องละหมาดนี่มะรีฟะตุดดีนกลับไปหาตะกุซุนซะลาซะใช่ป่ะกลับไปหาเลยรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์คือเรื่องละหมาดนี่ต้องรู้อันที่3ที่3อะไรว่าอันตะซูมารอมฎอนถือศีลอดรอมฎอนนะครับแล้วก็จ่ายตุดิซะกะห์จ่ายซะกาตแล้วก็5ว่าอันตะฮุจญัลบัยตะท่านก็เดินทางไปทำพัสถ้าท่านมีความสามารถตอบแค่นี้เสร็จแล้วยิบรีลนะครับชายนิรนามคนนั้นก็บอกว่าซอดักตะที่ตอบมานี่ถูกทุกข้อเลยตอบมานี่ถูกทุกข้อเลยพอเสร็จแล้วว่าอัคบิรนีอานิลอีมานมูฮัมหมัดเล่าต่อสิรู้ละอิสลามคืออะไรอ้าวข้อที่2อยากรู้ว่าอีมานที่ถูกต้องคืออะไรนบีก็อ้าวอีมานที่ถูกต้องนะอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวัลกอดรีคอยรีฮิวะชัรรีฮินี่ทำอเมริกาถามให้ตอบได้หมดเลยนะนะจำแล้วจำแล้วท่านจะต้องศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงอย่างนั้นอย่างนั้นนะ2ตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิศรัทธาเชื่อเรื่องมะลาอิกะห์ศรัทธาเชื่อเรื่องนบีศรัทธาเชื่อเรื่องคัมภีร์ศรัทธาเชื่อเรื่องก่อนกอดอกอดัดวันกิยามะห์ก่อนและสุดท้ายกอดอกอดัดพอตอบเสร็จซอดักตาตอบถูกทุกข้ออีกแล้วถาม2ข้อก็ถูกทั้ง2ข้อเลยงั้นข้อสุดท้ายวะมัลอิห์ซานอัคบิรนีอานิลอิห์ซานวะมัลอิห์ซานและอิห์ซานหลักอิห์ซานคืออะไรตอบสินบีก็เลยตอบว่าตอบว่าอะไรเอ่ยอันตะบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูคือการที่ท่านจะต้องอิบาดะห์ท่านต้องอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เนี่ยอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อิบาดะห์ก็อยู่ในเรื่องมะริฟะตุดดีนอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็คือมะริฟะตุลลอฮ์อิบาดะห์แบบไหนกะอันนะกะตะรอฮูให้เหมือนว่าคุณเนี่ยเห็นอัลลอฮ์จะต่อหน้าเลยฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูแต่ถ้าใจมันยักเก็นถึงขนาดนั้นไม่ได้ฟะอินนะฮูยะรอกะก็ให้สำนึกอยู่เสมอว่าที่เราทำเนี่ยทำเพราะอัลลอฮ์เห็นเราเราก็กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานกับอัลลอฮ์งั้นมันก็กลับไปสู่อุซูลซะลาซาทั้งหมดเลยทำอิบาดะห์อิบาดะห์ก็เอามาจากนบีใช่มั้ยครับไปเอาอิบาดะห์เชื่ออัลลอฮ์แต่เอาอิบาดะห์ของคนอื่นได้มั้ยไม่เอาของนบีไม่ได้มันก็วนอยู่ในอุซูลซะลาซาเนี่ยแหละพอเราทำพอเราเชื่อรับปฏิบัติ3อุซูลนี้ได้มะลิกาถามกี่ข้อก็ถาม3ข้อที่เราทำมาทั้งชีวิตเชื่อทั้งชีวิตงั้นเวลาตอบง่ายมั้ยง่ายอ้าวถามไปกี่ข้อละ3ข้อตอบได้ทั้ง3เลยซอดักตาถามกี่ข้อตอบได้หมดเลยถูกหมดเลยงั้นข้อสุดท้ายดูซิจะตอบได้หรือเปล่ามัตสาอะตุมาตาแปลว่าเมื่อไหร่นะครับมัตสาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่รู้ไหมนบีสายหัวนบีบอกมัลมัสอูลุอันฮาบิอะลามิมินัสซาอิลคนที่โดนถามกับคนที่มาถามเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละท่านบอกท่านไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เพราะเรื่องนี้เป็นเป็นความลับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากินนบีบอกฉันไม่รู้นะว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ฉันพอจะซาอูฮัดดีซุก้าเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไว้อะไรบ้างนบีก็เล่าให้ฟังเลยเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นพอเรื่องนี้จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นยังมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วและมีบางอย่างยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับอ้าวอันนี้กลับไปเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องที่นบีตอบข้อนี้เรื่องอะไรเรื่องอีมานเรื่องอีมานใช่ไหมอีมานกับอะไรวันเยามิลอาคิรใช่ไหมวันเยามิลอาคิรอ้าวเพราะเราเรื่องนี้ก็ต้องเชื่อเรื่องเยฟอีกเพราะเป็นเรื่องในอนาคตนบีบอกบางอย่างนี่จับสัมผัสไม่ได้
เหนือพ้นยานวิสัยนั้นนี่คือหะดีษยิบรีนหะดีษยิบรีนจะถามนบีกี่ข้อนะ4ข้อเรื่องอิสลามเรื่องอีมานเรื่องอียะซานแล้วก็เรื่องวันกิยามะห์วันสิ้นโลกอันนี้หะดีษวันนี้มีใครสงสัยตรงไหนมั้ยเพราะเราเคยอธิบายกันไปตั้งแต่ช่วงแรกละมีอะไรมั้ยทางหลังมีอะไรมั้ยมีป่ะไม่มีเดี๋ยวผมดื่มน้ำหน่อยน้ำลายเหนียวละบิสมิลลาห์หนุ่มน้อยไปไหนเลยพอรับแล้วหมดฤทธิ์แล้วนะใครจะจองไว้ได้นะเนี่ยสาวจะหัวดีนะสาวหัวจะดีดูคล็อกดินะเหลือเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องหลังนั้นมุสกิรบอกละเรื่องดุลฮิจญะห์นะครับดุลฮิจญะห์โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับการกำหนดเดือนดุลฮิจญะห์นะครับการกำหนดเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับและเดือนอื่นๆด้วยเราอาศัยการดูดวงจันทร์เป็นสำคัญนะครับเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งเดือนดุลฮิจญะห์นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องอาศัยการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่หนึ่งนะครับเพื่อกำหนดวันที่หนึ่งสมมติว่าถ้ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะครับเราก็นับค่ำวันนั้นเป็นค่ำที่หนึ่งของเดือนดุลฮิจญะห์เลยแต่นี้ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่านะครับในบางปีเนี่ยนะครับประเทศซาอุดีเขาไม่เห็นแต่มีประเทศอื่นเห็นแล้วเนี่ยล่วงหน้าแล้ว1วันนะครับเราก็นับวันที่1ตามประเทศอื่นไปไม่มีปัญหาแต่วันอารอฟะห์ของเราไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันที่9มันอาจจะเป็นวันที่10ก็ได้นะสมมติประเทศไทยเนี่ยดูพร้อมกันนะกับซาอุดีอาระเบียประเทศไทยเห็นประเทศไทยเห็นหรือมาเลเซียเห็นซาอุดีเขายังไม่เห็นงั้นวันที่1เกิดขึ้นยังวันที่1นั้นมันเกิดขึ้นแล้วสูบุตรแล้วก็ต้องนับวันที่1ใช่มั้ยครับแต่ซาอุดีเนี่ยเขายึดเดือนของเขาเป็นหลักใช่มั้ยครับพอเขาไม่เห็นเขาก็จะนับวันที่1ของคนอื่นเป็นวันที่30ของเขาก็ทำให้วันที่1ของเขาล่าช้ากว่าประเทศที่เห็นเนี่ย1วันอันนี้เป็นเรื่องปกติมีอยู่ในหลายๆครั้งที่เคยเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเราจะบอกว่าวันอารอฟะห์คือวันที่9พอ9ปุ๊บบ้านเรา9เพราะเห็นก่อนแต่ซาอุดีเขายังไม่9ครับเพิ่งจะเป็นวันที่8แล้วพอวันที่9ของเราปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปละหมาดไปเวกูฟกันมั้ยของเราไม่ต้องดังนั้นเพราะวันอารอฟะห์ของเราก็คือวันที่ผู้คนประชาชนที่เขาของอิหร่อมฮัจญ์เขาไปปรากฏตัวไปอุกุฟที่ทุ่งอารอฟะห์ตั้งแต่บ่ายวันนั้นจนกระทั่งถึงมักริบเราเอาวันอารอฟะห์วันอุกุฟเป็นหลักซึ่งมันอาจจะตรงกับวันที่10ดุลฮิจญะห์ก็ได้แต่โดยปกติทั่วไปนะวันอะไรวันอุกุฟจะตรงกับวันที่9นะจะตรงกับวันที่9อันนี้สมมุติในกรณีที่อะไรที่มีประเทศหนึ่งประเทศใดเห็นก่อนซาอุดีในทางตรงกันข้ามบ้านเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนะนิดเดียวฮัลโหลวางไปแล้วในทางตรงกันข้ามซาอุดีเห็นบ้านเราไม่เห็นซาอุดีเขาก็จะนับวันที่1ก่อนเรา1วันฉะนั้นวันที่9วันอารอฟะห์วันอุกุฟจึงเป็นวันที่8ของเราเข้าใจยังฉะนั้นมันจึงมีอะไรมีไม่ใช่มันจะมีก่อนวูกูฟจริงหรือหลังวูกูฟจริงก็ได้วันที่9นะเข้าใจไหมเหมือนกับกรณีเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นก่อนเราก็นำเขา1วันงั้นวันวูกูฟของเขาจึงตรงกับวันที่10ของเราใช่ป่ะงั้นวูกูฟจึงไม่จำเป็นจะต้องตรงกับที่อะไรไม่ใช่มันจะต้องที่ตรงกับซาอุดีไม่ต้องตรงกับวันที่9ของประเทศนู้นประเทศนี้บางทีมันไปตรงกับวันที่8บางทีไปตรงกับวันที่10ก็มีฉะนั้นเราอะไรเป็นสำคัญเราเอาปรากฏการณ์วูกูฟที่ทุ่งอารอฟะห์เป็นสำคัญเพราะฟาดิละคุณค่าความประเสริฐต่างๆเกิดขึ้นวันอารอฟะห์วันวูกูฟไม่ใช่เกิดวันที่9ฟาดิละต่างๆเกิดขึ้นวันไหนวันวูกูฟหรือวันอารอฟะห์ไม่ใช่เกิดเพราะวันที่9สมมุติเราเห็นก่อนเรานับ9ของเราแล้วแต่ฮุจญะห์ยังไม่ออกมีฟาดิละห์อะไรมั้ยฟาดิละห์ยังไม่เกิดเพราะฟาดิละห์ที่จะเกิดนี่ก็คื
อัลลอฮ์จะเสด็จลงมาและมีรับสั่งกับชาวอาราฟาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่อัลลอฮ์จะยกโทษใน2ปีในวันไหนอัลลอฮ์ยกโทษวันวูกูฟวันอาราฟาไม่ได้ยกโทษเพราะวันที่9ใช่ป่าวล่ะยกโทษเพราะวันอาราฟาเพราะปรากฏการวูกูฟของฮุจญะฮ์อัลลอฮ์จึงยกโทษให้ถ้าเราบอกว่าจะเอาเฉพาะวันที่9งั้นเราดูปฏิทินและบวชเลยใช่ป่ะหรือของเราเห็นทีหลังวันนี้เพิ่งจะวันที่8ของเราแต่ที่มักกะฮ์เขาวูกูฟกันแล้วเราไปออกอีทีหลังก็วันนึงอ่ะมีไหมบ่อยไหมบ่อยรับที่เขาวูกูฟกันตอนนู้นแต่เราบอกว่าจะวันที่8พอเขาเป็นวันอีดไม่มีวูกูฟแล้วแต่เราเพิ่งจะวูกูฟและแบบนี้อัลลอฮ์ยกโทษให้ใครอัลลอฮ์ยกโทษมาไหนอัลลอฮ์ยกโทษไปเมื่อวานสำหรับชาวอาราฟะแล้วเราอยู่เฉยๆนี่แหละเราก็ไม่ได้ฉะนั้นสำคัญสาระของเราก็คือเราเน้นวันอาราฟะหรือวันวูกูฟส่วนจะตรงกับ9หรือไม่9วันลอฮุตาลาอาลัมบางทีก็ก่อนบางทีก็หลังอย่างที่ว่าเพราะมันอยู่ที่ผลของการดูดวงจันทร์นะบางประเทศสมมติอียิปต์เห็นอียิปต์ดูพร้อมกับซาอุดีเลยแต่ซาอุดีไม่เอาเดือนอียิปต์อียิปต์เข้าวันที่1ไปแล้วใช่มั้ยซาอุดีเข้าทีหลัง1วันงั้นซาอุดีนับ30แต่นี่เขานับ1งั้นก็พอถึงวันที่9ซาอุดียังเป็นวันที่8แล้ว8นี้เขาออกไปมักบอกไปอาราฟาไหมไม่ออกงั้นเราก็ต้องรออะไรรอวันอาราฟางั้นเราจะถามว่าบวกอาราฟาวันไหนบวกกูฟวันไหนไม่คือที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ต้องไปนับวันอาราฟานับเหมือนปกติแต่ให้ยึดว่าวันอาราฟาไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันที่9อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันอาจจะเป็น8ของเราที่นี่ก็ได้เพราะซาอุดีเขา9แล้วใช่ไหมหรืออาจจะเป็น10ของที่นี่ก็ได้เพราะเราจะเอาอะไรเราจะให้ตรงนะคือให้ตรงกับปรากฏการณ์จริงๆที่มีฮุจญะฮ์ออกไปวูกูฟจะวันเท่าไหร่ช่างหัวมันใช่ไหมครับเพราะมันมีคนที่เขานับก่อนมีนับหลังมีใช่ไหมคนที่เขาเห็นก่อนเขาก็นับก่อนเอาช่างเขานับนะเขาทำถูกแล้วนะเพราะเขาพอเห็นเดือนเขาก็นับวันที่หนึ่งแต่เราจะเอาอะไรเอาวันอัลลอฮ์เอาวันวูกูฟเพื่อให้ได้ผลบุญและความดีที่ประเสริฐมีทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยบอกว่ามันมีแบบเนี้ยในเดือนรอมฎอนอะไรดีที่สุดไลลัตุลกอดดีที่สุดใช่มั้ยไลลัตุลกอดดีที่สุดแล้วก็10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็ถือว่าดีที่สุดนะแล้วก็ในช่วงของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์ก็จะมีวันอารอฟะวันอารอฟะเค้าก็เลยรวมทัศนะ2ทัศนะนี้มันมีคนนึงบอกว่าเดือนรอมฎอนดีที่สุดอีกส่วนหนึ่งบอกว่าว่าเดือนซุลฮิจญะฮ์ดีที่สุดเลยก็เอาสองทัศนะเนี่ยนะครับมาพิจารณาใหม่ก็เลยมีอีกทัศนะหนึ่งที่โอเคเลยก็คือถ้าเป็นกลางคืน10คืนหลังของเดือนรอมฎอนเนี่ยถือว่าอัฟฎอลที่สุดเลยแม้กระทั่ง10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์ก็สู้ไม่ได้เพราะเราเทียบกลางคืนกลางคืนกับกลางคืนด้วยกันกลางคืน10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนดีกว่า10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์เข้าใจนะส่วนกลางวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮ์ดีกว่า10วันสุดท้ายกลางวันของเดือนรอมฎอนกลางเดือนรอมฎอนอันนี้เขาเทียบกันแบบนี้ตกลงในไอ้10กับ10ด้วยกันเหลือเทียบอะไรเหลือเทียบไลลัตุลกอดกับอาราฟะไอ้นั่น10วันกับ10คืนถ้ากลางวัน10วันดีถ้ากลางคืน10คืนดีอ้าวแล้ววันอาราฟะกับวันไอ้กับคืนไลลัตุลกอดอันไหนดีกว่ากันฮะด็อกเตอร์ซอเลไลลัตุลกอดมาชาอัลลอฮ์เพราะไลลัตุลกอดอัลลอฮ์ยกโทษให้เท่าไหร่83ปีกับ10เดือนอันแน่ใช่นะอ้าวตัวพรว่าอันไหนดีกว่ากันตัวพรบอกแล้วแต่ล้อมุฮัมมัดว่าอะไรนะไลลัตุลกอดบังกบไลลัตุลกอดนะบังไลลัตุลกอดคนเราตาล้าลำนะข้างหลังมีไหมข้างหลังมีทัศนะอะไรไหมทัศนะของนักวิชาการบอกว่าถ้าจะประมวลจากตัวบทหลักฐานนะ
คือนบีไม่ได้บอกเอาไว้เลยละตุนก็ ดีที่สุดดีกว่าวันอาราฟาอะไรเปล่าแต่นบีพูดเอาไว้ในหลายๆหะดีษเนี่ยหรือแม้กระทั่งในอายะห์กุรอานเองเนี่ยเมื่อพิจารณาเทียบกันในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วปรากฏว่าวันอาราฟาดีกว่าวันอาราฟาดีกว่านะไลลาตุลกอดเนี่ยลองอ่านในซูเราะห์กอดตันัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรินซะลามุนฮิยะฮัตตามัตลาอิลฟัจร์คือไลลาตุลกอดเนี่ยไคดุนมินอัลฟิชะห์ดีกว่า 1,000 เดือนดีกว่าเท่าไหร่นะ 1,000 เดือน 1,000 เดือนนี่เท่าไหร่83ปีกับ4เดือนใช่มั้ย83ปีกับ4เดือนคือชั่วชีวิตเอาเลยแหละนะครับอ่ะดีกว่าอันนี้อะไรอามันดีกว่าตอนนี้วันอารอฟาห์ล่ะอภัยโทษไป2ปีไม่ใช่ถือศีลอดอาชุรอน่ะอัลเลาะห์ให้แค่ปีเดียวแต่พอถือว่าอารอฟาห์อัลเลาะห์ให้กี่ปี2ปีอารอฟาห์ก็เยอะกว่าแล้วอ้าวคือมันหลายๆอย่างนะอารอฟาดีกว่าทั้งหมดเลยนะเอายกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี่ยตันัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮูฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมรินอัลเลาะห์บอกในคืนไลลาตุลกอดอัลเลาะห์จะให้มะลาอิกะห์ทั้งหมดบนฟ้านะลงมาที่บนดุนยานี้พิภพนี้แล้วก็รวมทั้งญิบรีนอะลัยฮิสสลามลงมาด้วยใช่มั้ยครับพอลงมาแล้วอัลเลาะห์จะประสาทความสุขสวัสดิ์ต่างๆให้เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนเลยจนกระทั่งแสงฟยัดขึ้นมาลิกาก็ทยอยกลับกันหมดเลยอัลลอฮ์ให้ใครลงมามาลิกาทั้งหมดลงมาให้อัลลอฮ์ให้ยิบรีนลงมาดีไหมดีที่สุดลงมาแล้วก็ซาลามุนความสุขสวัสดิ์ต่างๆความดีต่างๆอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงรุ่งสว่างนู่นเลยอันนี้ใครลงอัลลอฮ์ลงไม่ได้ลงไลลาตุลกอดอัลลอฮ์ไม่ได้เสด็จลงมาแต่วันอารอฟาห์อัลลอฮ์เสด็จลงมาเองอะไรดีกว่ากันวันอารอฟาห์ดีที่สุดเลยไลลาตุลกอดแค่ยิบรีลลงแต่วันอารอฟาห์อัลลอฮ์เสด็จลงมาเองตั้งแต่ช่วงยามเย็นของวันนั้นเลยเวลาอัลลอฮ์เสด็จลงมาแล้วอัลลอฮ์รับสั่งถามเป็นยังไงบาปของเรายังไงต้องการอะไรแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษให้ทั้งหมดเลยนั้นอุลามาเขาก็เลยบอกว่าวันอารอฟาห์ดีที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรดีเท่ากับวันอารอฟาห์รองลงไปก็จะเป็นวันอีดและวันอื่นๆนะตอนนี้ในเดือนซุลฮิจญะห์เองเนี่ยอยากให้ทำอะไรพวกเราลองนึกสิฮะบริจาคถือศีลอดอ่านกุรอานอะไรที่เป็นอามัลซอลิหะห์ทำให้หมดเลยเท่าที่เราทำได้นะตอนนี้เรานึกอะไรออกมั่งลองนึกสิความดีสักประการหนึ่งแล้วเนียดขอก็อัลลอฮ์เลยตอนนี้เรานึกเรื่องซะดอกะห์สมมติเรานึกเรื่องซะดอกะห์อัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ขา10วันเนี่ยบ่าวนึกเรื่องนี้ออกก่อนเพื่อนเลยอยากทำขอให้อัลลอฮ์ดลให้เรื่องที่บ่าวนึกอยากทำเนี่ยมันง่ายไอ้เรื่องที่ไม่ได้อยากทำเดี๋ยวมันก็ลืมมันไม่ได้นึกถึงเอาเรื่องที่ไหนเรื่องที่เรานึกเราคิดเราอยากทำเนี่ยขอให้สมหวังขอให้ได้ทำได้เยอะๆเลยบ่าวนึกเรื่องอ่านกุรอานได้ตอนนี้ขอให้บ่าวอ่านกุรอานได้นะบ่าวนึกเรื่องละหมาดซุนนะห์ขอให้นึกเรื่องเนี้ยทําละหมาดซุนนะห์ให้ได้เยอะๆเลยเพราะบ่าวนึกถึงแต่เรื่องนี้เดี๋ยวอัลเลาะห์ช่วยตอนนี้มันไม่มีหลักฐานช้ามีหลักฐานช้าให้ละหมาดซุนนะห์มั้ยไม่มีหลักฐานช้าให้ซะดะกอห์ไม่มีหลักฐานให้อ่านกุรอานมีมั้ยไม่มีอ่ะแล้วทํากันได้ยังไงฮะไม่มีก็ไม่มีสักอย่างนึงหลักฐานสำคัญเลยก็คืออัลอามัลุสซอลิฮุรอซูลบอกมามินอัยยามินย่อมไม่มีวันใดอีกแล้ววันเวลาใดอีกแล้วอัลอามัลุสซอลิฮุอัลอามัลุสซอลิฮุแปลว่าอามันซอละผลกรรมที่ดีทั้งหลายผลงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยอะฮับบุอิลลอฮ์ที่จะเป็นที่รักที่สุดสำหรับอัลลอฮ์มากไปกว่าทำในช่วง10วันตรงนี้งั้นเราลองนึกซิอ่านกุรอานเป็นอามัลซอลิหะห์มั้ยเป็นอ้าวซะดะกะห์ล่ะละหมาดซุนนะห์เป็นมั้ยเป็นงั้นอะไรที่เป็นความดีที่เป็นอามัลซอลิหะห์ที่เราทําได้นึกได้ทําไปเลยเพราะรอซูลบอกอามัลอะไรก็ได้ขอให้ทําแล้วกันแล้วมันจะดีกว่าทําอามัลเดียวกันในช่วงเวลาอื่นไปทําในเดือนมุฮัรรอมไปทําในเดือนซุลกอดาห์ในเดือนรอมฎอนเดือนแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนก็สู้
ทำช่วงนี้ไม่ได้นะรอซูลบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ออกไปทำสงครามศาสนาซอฮาบะห์บอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแม้กระทั่งทำสงครามศาสนาก็ยังสู้อ่านกุรอานสู้ซอดากอสู้อามันซอเลห์ในช่วง10วันตัวนี้ไม่ได้เลยเหรอรอซูลเออวะลัลญิฮาดฟีซะบิลลาห์นั่นแหละต่อให้เองออกไปไปญิฮาดไปสู้สงครามศาสนาก็ยังสู้ไม่ได้สู้ได้มั้ยสู้ไม่ได้อิลลาอิลลาแปลว่ายกเว้นหรือเว้นแต่รอยุลรอยุลแปลว่าคนผู้ชายหมายถึงผู้ชายคนหนึ่งขอรอญะออกไปบอกไปพาอะไรไปพาทรัพย์สินออกไปพาชีวิตออกไปพาสังขารออกไปวะลัมยัรญิมินซาลิกะบิชัยอินแต่ตอนกลับเข้ามานี่ไม่เหลืออะไรมาสักอย่างหนึ่งทรัพย์สินก็ไม่มีแล้วก็อะไรชีวิตที่ก็ไม่มีเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนหมดเลยเอาไปทิ้งไว้ในสมรภูมิอะไรหมายถึงไปแล้วตายเลยอย่างงั้นล่ะถึงจะถือว่าอัฟดอลกว่าดีกว่าอ้าวอย่างเราเนี่ยขับรถไปฟังบรรยายรถไปเทกระจาดอยู่ตรงไหนไม่รู้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนต้องพอละหมาดกูโบตอยอต้องเหลี่ยมละหมาดที่ต้องเหลี่ยมละหมาดที่มรดกตอลาบึงเตยโอ้โหวันนี้จะไปไหนถูกเนี่ยฮะตายกันเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยถึงจะถือว่าอะไรดีกว่าไม่ตพอนอาจารย์จะบอกว่าต้องเยี่ยมสันแสบก็เลยสันแสบไหมเขาไม่ให้ละหมาดแล้วคนยังต้องเยี่ยมเนี่ยนะมีเรื่องกับเขาอยู่เยอะนี่เขาไม่ไปแล้วต้องออกไปแล้วแบบมูลอใครมูลอยิรซากเข้าใจนะเหลืออะไรเหลือแค่ชื่อเป็นสตอรี่เป็นตำนานเท่านั้นเองถึงจะถือว่าดีกว่างั้นตอนนี้เรานึกอะไรออกนึกแบบที่เราทำได้บ่อยๆทำได้แบบไม่ลำบากอะซะดากอฮ์นี่อ่านกุรอานหลังละหมาดอะไรพวกนี้ทำได้ทำไปเลยแต่ว่าที่นักวิชาการสลับหลายๆคนเขาแนะนำก็คือถือศีลอดนะถือศีลอดถือศีลอดนี่ก็ไม่มีตัวบทหลักฐานเฉพาะมีหะดีษบทอื่นแต่นักวิชาการบอกว่าดออีฟที่ภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านบอกว่ารอซูลถือศีลอด9วันของเดือนซุลฮิจญะห์นะ